สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องความรู้กันนะฮะมีเพื่อนๆพี่ FC หลายๆท่านนะครับก็อินบ็อกซ์มาสอบถามผมว่าเริ่มเล่นพระเริ่มยังไงพระแท้ดูยังไงศึกษาพระควรจะไปทางไหนนะครับก็วันนี้นะครับในคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะฮะการเล่นพระในปัจจุบันนะครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับผมเองนะครับก็ได้ทำคลิปวิดีโอสอนเล่นพระมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ที่แบบละเอียดนะฮะผมแนะนำนะครับมีหนังสือเล่มนึงคือคัมภีร์ร้อยล้านปฐมกุลเล่มนี้ที่ผมเนี่ยจัดทำขึ้นนะฮะเพื่ออยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้พระอย่างง่ายๆนะครับการเรียนรู้ไม่ได้ยากอีกต่อไปนะฮะอยากจะเก่งอยากจะเป็นนะครับเพียงแค่เราเอาตัวเราไปเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะฮะหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบให้กับใครหลายๆท่านนะครับที่กำลังศึกษาพระอยู่นะฮะก็ใช้ระยะเวลาในการทำหลายปีเลยนะครับพระบางองค์ที่ถ่ายลงในหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นพระเก่าของผมนะฮะบางองค์อยู่เป็น10ปีเลยนะครับในหนังสือนะครับยังสามารถสแกน QR code นะฮะจะมีคลิปวิดีโอที่จะบอกถึงรายละเอียดพระในแต่รุ่นอีกนะครับถือว่าละเอียดมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหนังสือคัมภีร์ร้อยล้านพระถูกมงคลเล่มนี้นะครับรูปแบบที่ทำสวยงามความหนาทั้งหมด484หน้านะครับจะจัดเรียงพระเป็นหมวดหมู่นะฮะชุดแรกจะเป็นชุดพระ13พิมพ์แรกของหลวงปู่โต๊ะนะฮะต่อด้วยเป็นชุดพระปิดตาและชุดพระเนื้อผงทั่วไปนะครับทั้งหมดจะมี70กว่ารุ่นนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีวิธีการดูแบบละเอียดนะครับเห็นไหมฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างนะฮะจะวงทุกจุดนะครับที่สำคัญนะฮะรุ่นนี้คือพิมพ์วันทาเสมานะครับที่มีจำนวนการสร้างน้อยและหายากก็จะมารวมในหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนะฮะจะมีทุกจุดทุกตำหนิให้ดูนะฮะและยังมี QR code ที่สามารถสแกนดูคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะหนังสือจะจัดเป็นหมวดหมู่นะฮะเป็นชุดพระสมเด็จชุดพระปิดตานะครับชุดพระเนื้อผงทั่วไปนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดที่จะเป็นจุดชี้ตำหนิจุดจัดต่างนะฮะเป็นพระปิดตาจัมโบ้2นะครับความละเอียดหรือภาพเนี่ยคมชัดมากๆนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเหมาะสำหรับท่านที่อยากจะนำไปประกอบเป็นอาชีพนะฮะอันนี้เป็นร่องรอยตัวตัดจากบล็อกนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับผมเนี่ยนำพระมาถ่ายรูปใหม่หมดนะครับและขยี้ทุกจุดนะฮะและเจาะทุกตำหนินะฮะในนี้เนี่ยมีพระมากมายนะครับทั้งหมด 4-500 องค์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการสแกน QR code นะฮะสามารถสแกน QR code นะฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเราเปิดกล้องมือถือนะฮะไปเจาะที่ QR code ก็จะปรากฏคลิปขึ้นมาเลยนะฮะในคลิปนะครับก็จะมีวิธีการดูพระอย่างละเอียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพนะฮะและในภาพเนี่ยยังวงจุดตำหนิต่างๆเพิ่มเติมให้อีกนะฮะและยังมีตัวหนังสือนะครับที่บอกถึงรายละเอียดให้ชัดเจนอีกนะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาและอยากที่จะนำไปประกอบอาชีพนะฮะในหนังสือเล่มนี้นะครับยังมีปกแข็งนะฮะที่ห่อหุ้มตัวหนังสือไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะก็ทำให้การพกพาเนี่ยสะดวกนะครับแล้วก็แน่นหนามากๆนะครับจะพกพาไปไหนก็ปลอดภัยนะฮะการลงทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดนะฮะคือการลงทุนกับความรู้นะครับสนใจทักมาได้ที่ LINE @m8989 หนังสือมีจำนวนจำกัดนะครับผมถ้าสมมติมารับร้านเนี่ยหนังสือเล่มละ 2,500 บาทถ้าให้จัดส่งเล่มละ 3,000 บาทนะครับเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการแพ็คอย่างดีนะครับและจัดส่งให้นะฮะวันนี้นะผมเป็นมาเทียบก็ต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะฮะฝากหนังสือคัมภีร์ร้อยลายมัธยมมงคลด้วยนะครับสวัสดีครับผม